ครื่องตัดอิฐแมนครับวันนี้จะถอดข้างในให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถอดตรงที่ชักถัดชุดชักใบมีดให้ดูนะครับบางทีที่บางทีใบมีดมันเราจับอย่างนี้ใช่ไหมมันจึ๊กจั๊กมันหลุดมันเคลื่อนได้นะครับบางทีมันไม่แน่นอย่างนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับถ้าเรื่องลื้อไว้ใจเราได้นะครับซ่อมจักนะครับซ่อมจัก YouTube จะพาลื้อเข้าไปนะครับเรื่องซ่อมไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องบรรลัย Channel ของเรานะครับเนี่ยวิธีถอดก็มันจะเป็นตัวล็อกด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับถอดตัวนี้นะครับอันนี้ชุดข้างในนะครับพาเข้าไปดูชุดข้างในนะครับนี่มันจะเป็นเหล็กล็อกด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับต้องถอด2ตัวนี้นะครับเราต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับบางทีบางคนตัดไปแล้วมันเป็นผ้าที่มันมีขนเยอะๆเป็นเส้นเยอะๆบางทีผ้ามันเข้ามาในตัวที่ชุดเฟืองชักครับชุดเฟืองชักเนี่ยมันเข้ามาพันดึงเข้าไปนี่ครับเราต้องถอดตรงนี้ถอดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มีคนมาถามผมด้วยนะครับว่าถ้ามอเตอร์ไหม้ซ่อมยังไงนะครับมอเตอร์ไหม้นะครับมอเตอร์เครื่องตัดแล้วก็มอเตอร์จักรเย็บผ้านะครับไม่ต้องไปร้านซ่อมจักรนะครับร้านซ่อมจักรเขาพันไม่เป็นนะครับเราไปที่ร้านพันมอเตอร์นะครับร้านพันมอเตอร์นี่เขารู้นะครับเขาจะรู้ว่าต้องบอกเขานะครับว่าถ้าเป็นจักรเย็บหรือจักรพงต้องบอกเขานะครับเพราะว่าเขาจะต้องถามอยู่แล้วถ้าจักรพงกับจักรเย็บมันหมุนไปคนละทางนะครับถ้ามอเตอร์ของเครื่องตัดนี่เขารู้อยู่แล้วครับมันมีลูกศรบอกนะครับพอเราเข้ามาถึงตรงไหนตรงนี้นะพอเราถึงตรงนี้เราก็ถอดสองข้างนะครับนี่นะครับเรามาถอดตรงนี้ถอดออกทั้งสองข้างเราถอดตรงนี้ออกนี่นะครับนี่ถอดออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ต้องหาอะไรมาวางไว้ดีๆก่อนมันชอบหายนะครับแล้วเราก็จะมาพอขันตรงนี้เสร็จเราก็จะมาถอดฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันข้างหน้าเลยนะครับอันนี้มาข้างหน้ากันนะครับนี่มันก็จะมีน็อตตรงนี้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 ประมาณ4ตัวนะครับเราถอดชุดใหญ่เลยนะครับบางคนอย่าเพิ่งมาถอดชุดนี้ชุดนี้มันเป็นชุดใส่กระบี่นะกันแน่นจังวะเนี่ยก็ถอดข้างบนแล้วก็มาถอดตัวนี้ต้องดูด้วยนะครับน็อตเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหมยาวสั้นยาวมันจะอยู่ตรงนี้สั้นมันจะอยู่ตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับอันนี้สั้นแล้วก็มีน็อตสั้นน็อตสั้นน็อตยาวนะครับนี่นี่นะครับน็อตมันจะมีตัว
น็อตสั้นที่จริงใส่ตรงไหนก็ได้มันเป็นเกี่ยวเดียวกันนะครับแต่เราอยากใส่ให้มันเสมอกับหน้าให้มันพอดีตรงนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวเดียวกันนะครับไม่ต้องจำมากครับนี่ถอดออกมาแล้วครับนี่ถอดง่ายๆนะครับนะถอดนี่ชุดตรงนี้นะครับต้องใส่จาระบีนะครับตรงนี้ต้องใส่จาระบีสักหน่อยนะครับยางตัวนี้เป็นยางชุดลับใบมีดนะครับมีขายนะครับต้องบอกเขาว่ายี่ห้ออะไรนี่ชุดนี้เราต้องออกมาทำความสะอาดบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำความสะอาดมันบางทีมีแมลงสาบอะไรเข้าไปไข่เวลาเราเติมน้ำมันลงมามันก็จะลงมานี่นะครับมันเติมน้ำมันก็จะวิ่งลงมาตามท่อนี้มันก็จะมาเลี้ยงพวกนี้นะครับตรงชุดนี้ไม่ต้องไปใส่จระบีนะครับตรงชุดนี้เพราะว่ามันมีน้ำมันนี่เวลาเราเติมมันวิ่งลงมาเลี้ยงชุดนี้นะครับนี่มันจะเป็นชุดชักขึ้นชักลงนะครับนี่ชักขึ้นชักลงนะครับมันก็จะตรงเวลาถอดมันก็จะปิดตัวถอดอยู่ตรงนี้เวลามันติดชุดนี้ชุดพวกนี้จะเป็นชุดปรับนะครับบางทีมันตรงนี้เราจับดูมันก็แก๊กก็แก๊กมันโยกนี่ชุดพวกนี้มันจะขยับได้นะครับขันน็อตพวกนี้ขยับไปให้มันเอาน็อตหกเหลี่ยมขันแล้วก็มันขยับได้นะครับดูพวกนี้มันจะใหญ่กว่าน็อตนะครับมันจะใหญ่กว่าตัวน็อตมันจะขยับได้มันเป็นชุดปรับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่น็อต3ตัวนี่จะเวลาเราปรับแล้วเราต้องขันน็อตตัวนี้เข้ามาล็อกไว้ไม่ให้มันขยับขยื่นมาอีกนะครับน็อตพวกนี้นะครับเป็นชุดปรับดันเหล็กที่มีรางชักอยู่ข้างในนะครับรางชักประมาณเป็นร่องสามเหลี่ยมลงไปนะครับเป็นร่องสามเหลี่ยมลงไปข้างในนี้ชุดน็อตตัวนี้ก็จะเป็นล็อกให้มันล็อกตัวที่ตรงที่แกนชักใบมีดขึ้นลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์เราก็ไปที่ร้านพันมอเตอร์นะครับมันมีกรณีที่บางทีตัดไปมันเสียงดังแรงมากนี่ข้างในนี้มันหลวมมันจะก็แค่ข้างในนี้มันเวลาเราตัดมันเสียงดังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ชุดปรับมันก็ประมาณนี้คงไม่ยากนะครับน่าจะทำได้กันทุกคนบางทีมีกรณีที่มันติดนะครับเปิดแล้วมันติดแบบว่าขี้ได้ขี้อะไรมันเข้าไปตรงนี้แล้วมันชักขึ้นไปแล้วมันติดนะครับหรือบางทีตั้งแน่นเกินไปมันชักแล้วมันติดนะครับตรงนี้จบนะครับกรณีนี้เวลาเราเติมน้ำมันมันก็จะไหลลงมาตามท่อนี้ลงมาเลี้ยงพวกนี้น้ำมันอย่าให้ขาดนะครับชุดนี้จบนะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายชุดนี้ยางถ้ามันสึกมากนี่เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้ก็ต้องถ้ากรณีก็ต้องเอาจระบีใส่ให้มันหน่อยนะครับตรงชุดนี้จระเฟืองชุดนี้เราก็การทำความสะอาดถ้ามีถังลมเป่าก็ดีนะครับถ้าไม่มีก็หาอะไรเขี่ยออกมาก็ได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสำลีที่ซับน้ำมันนะครับเวลาน้ำมันมานี่มันก็จะซับไว้เลี้ยงพวกใบมีดในลำกล้องของใบมีดนะครับลำกล้องขึ้นลงนะครับนี่ชุดชักตัวนี้มันจะเป็นชุดแกนเดียวกันกับชุดยางนะครับยางนี้กดตรงนี้ได้นะครับเวลาเราปลดล็อกแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาเหลี่ยมของมันก็จะเด้งเข้ามาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับข้อมะเร่เหวี่ยงตัวนี้นะครับมะเร่เหวี่ยงตัวนี้ยางตัวนี้มันจะเข้ามาสัมผัสกันกับตรงนี้
บางทีมันโดนน้ำมันเยอะนะครับมันจะรับไม่ค่อยดีมันจะวิ่งขึ้นลงช้าเวลาเราเปิดเครื่องแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดตรงนี้ออกนะครับเช็ดผ้าเช็ดแห้งๆดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดข้างในมันก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามอเตอร์พังก็ไปที่ร้านพันมอเตอร์นะครับไปร้านจักรก็จะโดนบวกเข้าไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะจบคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะประกอบเข้ากลับนะครับนี่ที่จริงผมต้องใส่จระบีนะครับแต่วันนี้จระบียังไม่มีนะครับนี่ครับวิธีใส่จะใส่กลับเข้าแล้วนะครับวิธีใส่กลับเข้าไปก็ให้มันตรงรูมันจะมีน็อตตัวยาวตรงนี้นะให้มันตรงรูกับตัวนี้นี่เออถอดออกมายังไงก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นนะครับง่ายๆครับหลักสูตรง่ายๆนะครับน็อตตัวที่ขันออกมาก่อนนะครับก็ขันเข้าตอนสุดท้ายนะครับเวลาเราดันตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอามือช่วยกดตรงนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่ายางมันไม่เข้าล็อกของมันเราดันตรงไหนบีบตัวนี้เข้าไปมันก็จะนี่มันก็จะเด้งออกมานะครับนี่ครับก็ทำให้ดูภายในประมาณนี้นะครับไว้แก้ไขเวลาที่ขัดข้องนะครับตรงอื่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าเราเติมหยอดน้ำมันให้ดีดูแลให้ดีปัดฝุ่นปัดอะไรมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็พอประกอบเข้ามาแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับเอาตัวยาวใส่ตรงนี้ตัวสั้นมากมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวสั้นมากดูเราใส่เข้าไปตัวไหนให้มันออกมาประมาณเท่าๆกันนะครับให้มันเท่ากับแผ่นของหน้าของเครื่องตัดนะครับตอนแรกก็อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับขันเข้าไปให้มันไปถึงพร้อมกันก่อนแล้วค่อยมาไล่ขันแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันติดอ๋อติดไปดื่มดูว่ามันสนิทหรือยังอันนี้สนิทแล้วกล้องสั่นโทษทีขันพอตึงมือก็พอไม่ต้องแน่นมากนี่ก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกข้างหลังนะครับใส่ตัวล็อกข้างหลังแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะไหลลงไปกด2ตัวพร้อมกันมันก็มีเหลี่ยมของมันอยู่แล้วนะครับเหลี่ยมที่เข้าล็อกของมันนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็น่าจะพอไปแก้ไขกันได้ทุกคนนะครับนี่ก็ใส่เข้ามาเสร็จแล้วอ
นี่แหละครับกรณีที่เครื่องตัดไปแล้วเสียงดังแรงมากก็นี่แหละครับเข้าไปดูชุดชักข้างในมันหลวมหรือเปล่ามันโยกหรือเปล่านะครับก็ไปปรับชุดชักข้างในกันเอาเองนะครับคือปรับก็อย่าให้แน่นมากนะครับก็ถอดให้ดูแล้วก็น่าจะพอเอาไปแก้ขัดได้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอจบคลิปกันนะครับก็จบคลิปลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่าน